เริ่มที่ในขนาดนี้มันผ้าหลังคาเลยดูนะครับอันนี้คือโบราณต้นไหนครับต้นนี้ผมทําให้ลูกแล้วก็จะมัดเป็นไรอันกะย้ายสายอย่างไรวันละ4กะบ้านฮอตทามตัวนี้ก็เกี่ยวกับผ้าทอกระเหลี่ยงผ้าทออ๋อเป็นที่บ้านแล้วก็มีถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวเราไปดูเราไปเสริมครับผมลงประชาสัมพันธ์ให้ตัวครับเดี๋ยวไปดูขอดูไปดูผ้าทอก็จะเป็นที่ขึ้นชื่อเป็นผ้าทอโบราณของชุมชนเผ่าปากายอโบราณของแม่คณาดเนาะของลำพูนเลยนะครับอันนี้บ้านเขาก็ยังเลี้ยงวัวอยู่นะครับนะลองครับขอผมกล้ามหนึ่งคือสมัยตะกอนนี่ใครที่เกิดลูกสมัยที่เกิดลูกเมื่อก่อนคือมันไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลเนาะเกิดตามบ้านแล้วก็มีหมอตำแยแล้วก็ทีนี้เกิดลูกแล้วก็เปิดกับเอาฮกใส่กระบอกไม้ไผ่เอาลูกไปใส่กับกระบอกไม้ไผ่แล้วก็บางคนก็ใส่ในตมบันไดขึ้นฝังอ๋อเอาฝังไว้ครับฝังลูกเนาะเล็กไหมครับแล้วก็เอาไปมัดไว้ที่ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งก็ได้ต้นหนึ่งในบ้านหรือว่าอย่างไรครับหรือว่าในป่าจะมีอยู่ประเดินบ้านเราน่ะอืมเดี๋ยวไปพอแค่ครับครับเรื่องขอพอนะครับแปลงหัวแปลงหัวแปลงอ๋อล้อมหัวเนาะหนาวครับนี่อ๋อวันนี้เนาะครับผมล้อมหัวล้อมรั้วเดี๋ยวจะพาไปดูครับนะครับผมไปก่อนนะครับครับอันนี้คือทุ่งนาผมพามาดูทุ่งนาของบ้านแม่คณาดนะครับย้อนไปถึงความเชื่อของชาวบ้านที่เขาคลอดลูกแล้วก็เขาจะเอารกอะไรนะครับไปไว้ที่บริเวณต้นไม้ก็ต้นนั้นก็เขาจะไม่ตัดเลยนะครับต้นไหนครับต้นเดปอทูเขามีลูกแล้วเขาจะมัดเป็นห้องวัดจื่อไหมครับเดปอทูเดปอทูก็คือจะห้องว่าเดปอทูทุกลูกเลยต้นไม้ที่มีการนุ่นละโดยมีการตัดอ๋อเดปอทูเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับเดปอทูอันนี้ประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าปากายอของบ้านแม่คณาดก็คือเวลาถ้าเกิดคลอดลูกอะไรแล้วเขาก็จะเอารกหรือว่าใส่ฮกเอาใส่ในกระบอกไม้ไผ่เสร็จแล้วก็จะเอามาไว้ที่ต้นไม้ประจำต้นใดต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนั้นก็จะบัตัดนะครับเนาะไม่ตัดนะครับอนุบัติต้นไม้ครับแล้วถ้าต้นไม้ต้นนั้นเกิดล้มหลวงล้มอย่างปัดหรือว่าได้รับความเสียหายนี่ก็จะเป็นธรรมชาติจะเป็นธรรมชาติก็ถือว่าแล้วแต่ละเนาะแต่จากการที่ผมคุณเฒ่าแกเล่าฟังคือหนึ่งถ้ามีคนไปตัดเนี่ยครับเด็กนั้นแบบมาค่อยสบายอีกอ่ะก็ไม่ค่อยสบายอันนี้ก็คือที่อยู่ตรงหน้าผมนี้ก็คือเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่เขาเอาลบมาไว้เขาก็ไม่ตัดละนี่ก็สะดืออ๋อเพราะก็เขาบอกทูนี่คือต้นไม้ถ้าทีนี่คือน้ำไงทีครับนะนี่คือที่มาที่ไปของเดปอทูครับต้นนี้ครับดูหน่อยโอ้หน่อยยายแต่นี่คือลูกปัดห้อยเองหรือว่าอย่างไรก็อันนี้ลูกปัดนี่คนห้อยมาอย่างก็ครับอันนี้นี่สร้อยสร้อยสร้อยงามเนาะอันนี้ทำเองกับยายทำคนเดียวทำคนเดียวห้อยคนเดียวโอ้คอเนี่ยก็แม่นเนาะขอดูหน่อยละครับเจ้าขอดูก่อนเดี๋ยวย้อนแสงอันนี้ลูกปัดของอันนี้คือคนสมัยก่อนพวกกับไซอี้เนาะยายเนาะใช่ยายเนี่ย
แต่มาเดินนี่เขาว่าใส่กันละแปลงหลายอันแปลงหลายอันกะย้ายใส่อย่างใดวันละสี่กะเออใส่ม่วงกับใส่ม่วงกับไม่ใส่ใส่ม่วงกับใส่ม่วงกับใส่เป็นลูกปัดห้อยคอสวยเนาะนี่ยายทำเองเหมือนกันเนาะคอเนี่ยเนาะคนเวลาใกล้หน่อยสวยสวยลูกปัดครับห้อยสร้อยคอแขนกำไลมีก่อยายมีซักก่อมีซักก่อเดี๋ยวนี้มันมีนะมีซักยันก่อซักตรงแขนตรงมือมีก่อสมัยก่อนมีก่อยายสมัยก่อนมีกับเดี๋ยวนี้มีแล้วมีขายที่ไหนอ๋อสมัยก่อนเป็นซักอย่างไรซักแต่มือกะหรือว่าไงซักแขนซักข้อตีนสมมติถ้าข้อตีนนี่มีก่อซักก่อมาใส่อันนี้ยายมีก่อมามีเนาะสมัยก่อนมีเนาะสมัยก่อนเปิดซักไปยาใดใหญ่อ๋อเหมือนกันเนาะเอางามไงแฟชั่นเนาะนี่ยายครับใส่ลูกปัดแล้วก็ห้อยลูกปัดทำเองทั้งที่คล้ายๆเหมือนที่ติดอันที่ติดคอเลยก็มีแล้วก็อันที่ยาวๆหน่อยครับเหมือนสร้อยก็มีครับยอดยายเดี๋ยวยายให้ดูแกให้ดูอืมอ๋อยายกำเลยเนาะอันนี้เป็นอ๋อเป็นผ้าทำเป็นผ้ามัดนะยายเนาะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับนี่พอเสอันนี้ยายทำเองเจ้ายายทำเองเลยก็มือเลยเจ้ามีหลายอันเนาะมี4อัน5สีอัน5อันเจ้าเอาเกตสีแล้วกันเกตวันตัวนี้ก็ยังมีแผนที่ที่ให้เพื่อนได้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับบ้านแม่ขนาดนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับนี่ดอยคำแม่ขนาดถ้าดูในแผนที่เพื่อนๆจะเห็นว่าน้ำเส้นน้ำแม่ขนาดนี่แม่ขนาดนะฮะแล้วก็จะมีเส้นน้ำเส้นที่เป็นเส้นทางโบราณนะครับเส้นน้ำแห่งนี้ใช้ในการสัญจรข้ามไปมาระหว่างฮาริพุนชัยแล้วก็เขตล้านนครรวมถึงสมัยยุคโบราณด้วยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงปัจจุบันก็ยังมีชาวบ้านที่เป็นชนเผ่าของกะเหรี่ยงนะครับแล้วได้ไปมาหาสู่กันนะครับในระหว่างหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านผมเคยไปที่หมู่บ้านปงผาแล้วก็ให้รายละเอียดกับเพื่อนๆไปคลิปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆพอจำได้ตัวนี้ผมก็ไล่มาสำรวจแล้วครับแต่ว่าตรงนี้ผมมาอยู่ที่บ้านแม่ขนาดครับที่ใกล้ๆกับที่ใกล้ๆกับดอยคำนะครับก็ยังมีเส้นน้ำแม่ขนาดเนี่ยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชนเผ่าตรงนี้อยู่ให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้คือเป็นแผนที่ของโซนบ้านปงผางแม่สังเงะป่าเราแม่ขนาดแล้วก็ดอยคำนะเดี๋ยวไหนๆก็มาที่บ้านแม่ขนาดนะครับสถานที่เขาเรียกผลิตภัณฑ์โอท็อปชุมชนของที่บ้านแม่ขนาดเป็นที่ขึ้นชื่อก็คือเป็นพวกย่ามเป็นผ้าทอนะครับท่านร้องเนาะเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าไปอันนี้ก็คือทำเองหรือไงเดี๋ยวเข้าไปดูในครับเปิดประตูแค่ตัวจริงสวัสดีครับโอมือซูเปอร์สวัสดีครับยายทอผ้าเนาะมาดูการวิถีชีวิตการทอผ้าของวัดแมคนาดครับยายกำลังทอผ้าอยู่เนาะอันนี้ทออย่างยายทอเสื้อทำเสื้อกะเสื้อปัจจัยอ๋อนี่ๆๆๆอันนี้เซ็ตล่ะขอดูนะครับยายเนาะใช้เวลาทอเมินก่อนครับยายโอ้ชีวันได้ผืนอืมเป็นผ้ากะเหรี่ยงนะครับอันนี้ของปัจจัยเนาะโอ้นี่ๆอันนี้ผมกลับหัวไปหน่อยนะครับอันนี้คือด้านบนนะครับผ้าทอที่นี่เป็นผ้าทอที่ขึ้นชื่อบ้านแม่ขนาดนะครับเป็นอย่างที่บอกไปก็คือเป็นชนเผ่าดั้งเดิมนะครับของจังหวัดลำพูนนะครับก็จะมี2ที่ทั้งที่อำเภอแม่ทาแล้วก็อำเภอทุ่งหัวช้างนะครับก็จะเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของกะเหรี่ยงปากพยอนะครับวิธีชีวิตการทอผ้านะครับหนึ่งในวิถีชีวิตของชนเผ่าครับอันนี้เย็บยายเย็บขอบเย็บอะไรต่างๆอันนี้บนห้องไหมอ่ะบ้านเฮาสวยกับสวยกับสวยอ๋อถ้าบ้านเฮาแล้วบนห้องอะไรอย่างรูทื่อรูทื่ออันนี้เขาก็ปั่นฝ้ายไว้ก่อฝ้ายอะไรต่างๆนะครับอันนี้เขาไว้โลใส่กับสวยอีกทีนึงอันนี้เครื่องอีดฝ้ายนี่อีดฝ้ายอันนี้คือเ
ก็นี่คือผ้าทอที่บ้านเมฆนาคครับผมยังอยู่ที่ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าอาจจะเป็นโอท็อปของหมู่บ้านนี่เนาะมันก็แล้วก็ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการทอผ้าเป็นผ้าทอโบราณอันนี้คือทอเป็นทอกีเอลมาเลยนะครับน้องพี่เนาะใช่บ้านลูกค้าต่างๆครับขอถ่ายรอบๆนะครับอันนี้คือหัตถกรรมโอท็อปครับก็ใครที่อยากได้เสื้อผ้าของชุดกะเหรี่ยงนะครับตะกยอก็สามารถมาที่บ้านแม่ข้าครับแล้วก็มาที่ใกล้ๆกับโซนใกล้ๆใกล้ๆโรงเรียนเนาะนี่นะใกล้กับโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนของหมู่บ้านนะครับเนี่ยก็จะเป็นโอท็อปสินค้าโอท็อปนะครับเยอะแยะมากมายครับมีหลายอย่างเนาะผ้าพันคออย่างก็มีเนาะผ้าพันคอผ้าคลุมอะไรอย่างนี้มันบ่ได้กล่าวว่าชุดพื้นเมืองนะก็จะเป็นผ้าพันคอพวกอะไรต่างๆด้วยเยอะแยะเลยนะครับนี่บินเป็นตับเลยอ๋อทำส่งคิงพาวเวอร์โอ้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนเนาะคือผืนหนึ่งจะบอกว่าเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการทอผ้าแต่ละผืนออกมานะครับถ้าอันนี้คือทอมือต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นทอมือแล้วก็ผืนหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณกี่วัน 3-4 วันนี่ครับผมผืนหนึ่งก็ทางผ้าคลุมใหญ่ใหญ่เนี่ยก็ประมาณเดือนเหมือนกันอย่างอย่างเนี่ยมีอันนี้ก็ประมาณ4-5วัน4-5 วันที่จริงพอสัก3วันก็เสร็จแต่ต้องมาปักอีกอ๋อรวมปักแล้ว 4-5 วันอันนี้คือเป็นลายเขาเป็นเรียกว่าเป็นลายกระเลียงแบบดั้งเดิมอะกระเลียงดั้งเดิมของบ้านคณะถ้าดั้งเดิมจริงๆนี่ก็จะมีแบบสีแดงนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นชุดของกระเลียงดั้งเดิมแบบโบราณแบบโบราณอันนี้คือเป็นที่ในคนใส่ละครับอ๋อเหมือนกันเนาะครับอันนี้คือสาวกับสายยาวสะดวกคือเป็นแม่บ้านครับอันนี้กระเลียงขาวกระเลียงโปอันนี้เป็นกระเลียงโปเนาะแตกต่างกันยังไงครับก็ระหว่างกะเหรี่ยงโปกับกะเหรี่ยงแดงกะเหรี่ยงอย่างเงี้ยครับสกออย่างเงี้ยสกออย่างเงี้ยครับด้วยภาษาแล้วก็ก็เหมือนกับคนเมืองอู่เมืองทอนี่ทอเหมือนกันแต่ลวดลายท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นก็ต่างกันเป็นผ้าทอผ้าทอเหมือนกันอย่างอย่างเป็นห้องควายเนาะครับของเขานี่ที่นี่แต่ที่นี่ปานาอ๋อก็เหมือนกับคนเมืองก็เหมือนกับอู่ไทยอู่เมืองอู่ยองไงเนาะครับเนาะก็คล้ายๆกันเนาะก็ประมาณนั้นแหละแต่ก็สื่อสารกันเข้าใจอันนี้ก็คือเป็นผ้าทออันนี้ก็เรียกว่าง่ายๆคือเป็นแม่บ้านเนาะชุดแม่บ้านเนาะแต่ก็แล้วก็สมัยใหม่มากก็ทอกันอย่างอี้นี่คือตามยุคตามสมัยมาพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆก็จะมียกดอกยกอะไรเนาะเป็นห้องว่าทอเป็นลายดอกยกดอกแล้วก็ปักด้วยเป็นปักเดือยอันนี้เป็นลูกเดือยเนาะครับผมลูกเดือยนี่เอาความจริงเป็นปูกันเนาะที่นี่ปลูกเองหรือเปล่าหรือว่าปลูกเองเนาะเป็นลูกเดือยมี 3-4 แบบมันมีนอนสั้นนอนยาวลูกเดือยที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้าก็จะมีนอนสั้นนอนยาวตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้ยาวเนาะอันนี้แบบยาวยาวเนาะอันนี้สั้นเนาะอันนี้แบบสั้นอันนี้ก็ใหญ่หน่อยนะออกลีอ๋อแต่ก็คนละพันกันเนาะครับแล้วมีกลมๆไม่ได้มีลายที่นี่ก็ปลูกด้วยแล้วก็อาจจะประกอบใช้พื้นห้องเนี่ยตกแต่งประดับตกแต่งประดับเราเป็นอิฐโบราณแล้วก็จะมีตัวหนังสือตัวหนังสือเป็นภาษาล้านนาหรือว่าเป็นประมาณภาษาล้านนาเหมือนกับน่าจะเป็นภาษาล้านนาเนาะตัวคองตัวมอนโบราณตัวเมืองนะประมาณนั้นตัวเมืองเนาะตัวฝักขานแต่สมัยนั้นเนาะครับตัวก็เขียนได้มี2ก้อนกันนะมี2ก้อนเหรอครับผมหันก้อนเดียวเดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ได้ดูว่าลักษณะของที่โบราณตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอก้อนนี้นะนี่บาหันครับอันนี้เป็นภาษาของนะครับอันน่ะฮะขอดูนะครับอันนี้คือเป็นภาษามอญภาษาไทยโบราณเนาะมันอยู่ที่อีทนั่นแหละมี2ก้อนครับมันเฮาซื้อมีหันก้อนเดียวแต่เฮาซื้อก็จะกำเยิ้งกันก้อน2ก้อนนี่นะจังได๋นะอ๋อมี2ก้อนเนาะแต่เมื่อกี้เห็นวางอยู่ก้อนเดียวมันจะอยู่ด้วยกันนี่แหละเห็นอยู่ก้อนเดียวครับเข
ขาเข้ามาเก็บไปไหนกันน้องมันจะมาเห็นด้วยความเดียวก็ชั้นนั่นน่ะใช่ครับก็ทั้งหมดทั้งมวลครับนี่คือบรรยากาศแล้วก็นี่คือสถานที่ที่ผมได้มาเที่ยวที่บ้านเมกานาดครับรวมถึงข้อมูลอะไรต่างๆนะครับสถานที่โบราณแล้วก็ผ้าทอสวยๆครับใครที่ชื่นชอบผ้าทอโบราณครับก็แนะนำมาที่เมกานาดนะครับนะโอเคขอจบไปด้วยบรรยากาศที่บริเวณในห้องของศูนย์หัตถกรรมผ้าทอหรือว่าทอผ้าเนาะของบ้านเมกานาดนะครับตรงที่เป็นมูยตำบลโอเคของดีของจังหวัดลำพูนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องครับผม